ซีซั่นเก่าไปซีซั่นใหม่ก็ต้องมาสำหรับนักโดดร่มทั้งหลายที่เข้าห้ำหันกันเพื่อเก็บแรงที่ขึ้นอย่างยากลำบากก็ต้องเริ่มเก็บกันใหม่อีกครั้งแต่การจะเริ่มต้นใหม่นั้นก็มาพร้อมของใหม่ๆในคลิปนี้ซูเปอร์เพลย์จะมารีวิวเหล่าของสวมใส่ใน Royal Pass ซีซั่นใหม่ที่มาพร้อมกับไอเทมสุดเท่หรือสกินปืนสุดเฟี้ยวมาดูกันเลยดีกว่ามาดูกันที่ Royal Pass นักโดดร่มหลายคนก็เก็บกันจนตันแล้วตันอีกไฮไลท์ของซีซั่นนี้คือสามารถเก็บเลเวลได้ถึง100จากซีซั่นที่แล้วเก็บได้เพียง70เท่านั้นและนั่นก็หมายความว่าเราจะได้ของจาก Royal Pass มากขึ้นนั่นเองแต่ในส่วนอื่นๆก็ยังเหมือนเดิมแบบที่นักโดดร่มนั้นต่างคุ้นเคยกันดีเช่นเมื่อท่านเก็บเลเวลของ Royal Pass จนเต็มก็สามารถใช้พอยต์ไปแลกของได้และยังมีการอัปเกรดแบบ Elite และElite Passเหมือนซีซั่นที่แล้วซึ่งไฮไลท์ของ Royal Pass ซีซั่นนี้คือเพิ่มเควสสุดง่ายเพียงแค่ล็อกอินก็ได้รับ RP ทุกวันเพิ่มเควสวีรบุรุษจาก3เป็น4เควสต่ออาทิตย์และเพิ่มกล่องหายากให้เรานักโดดร่มมาได้วัดดวงกันแถมยังมาพร้อมกับทีมสุดร่มรื่นที่เตรียมรับการมาของแมปสน็อกอีกด้วยมาดูกันดีกว่าว่าสำหรับ Royal Pass ของซีซั่นนี้น่าซื้อหรือไม่น่าซื้อมาดูของที่จะได้กันในซีซั่นนี้ก่อนสำหรับสายฟรีหรือฟรีพาสจะได้ของทั้งหมดสิ้นสุดที่เลเวล60คือ BP 7000 เศษคูปอง PUBG Spirit 14ชิ้นเศษคูปอง PUBG Premium 2ชิ้น EP คูณ2 3ชิ้น BP คูณ2 3ชิ้นสกินเครื่องบินลายพราง1ชิ้นอีโมดอีก2ท่าและสุดท้ายคือสกินปืนดีเซิร์ตคาโมของมินิ14แต่สำหรับนักโดดลมที่อัปเกรดเป็นอีลิทก็จะได้ของเพิ่มและยังได้ของที่ฟรีพาสได้ด้วยนั่นเองถ้าจะพูดถึง100เลเวลนั้นได้อะไรบ้างก็จะมารวมกันที่ BP 27,000 UC อีก300เศษคูปอง PUBG Superior 14ชิ้นเศษคูปองPUBG Premium 2ชิ้น EP คูณ2 22ชิ้น BP คูณ2 21ชิ้นใบเปลี่ยนชื่อ4ใบกล่องเลน Forest Golden 7กล่องถึงเอาไว้ลุ้นสกินปืน M16A4 สีทองอร่ามหน้ากาก Ripper หมวกและชุดอเมริกันฟุตบอลเอาไว้ใส่หล่อๆไม่ซ้ำใครในสนามรอบการ์ดสร้างห้อง1วัน1ใบการ์ดสร้างห้อง3วันอีก1ใบและการ์ดสร้างห้อง7วัน1ใบการ์ดคะแนน500 RP ซีซั่น4 1ใบการ์ดกระเป๋าเสื้อผ้าซีซั่นเพื่อใช้ปลดล็อกกระเป๋าเสื้อผ้าไว้ใช้ยาวๆจนหมดซีซั่นรูปเบสบอลรูปลิปเปอร์อีโมททั้งหมดรวม6ท่าซึ่งแต่ละท่าก็ยังเท่ล่มชูชีพหมาคลั่งล่มลายสุนัขพิทบูที่มองชัดเด่นเห็นแต่ไกลสกินเครื่องบินที่มีถึง3ลายลายพรางสีดำซิลเวอร์ดรีมและลายโบเสื้อผ้าของซีซั่นนี้เน้นแบบเป็นเซตซึ่งมีทั้งหมด4เซตคือเซตเสื้อคลุมเสี่ยงภัยเซตลิปเปอร์เซตรับลมร้อนเซตไวเวทอีกทั้งยังมีหมวกเท่ๆอย่างที่คาดผมรับลมร้อนหมวกไวเวสและหน้ากากเสียงภัยและไฮไลท์สุดๆของ Royal Pass นี้คือปืนที่ทองจนแสบตากับ SHG97 Golden Sand ได้ตั้งแต่เลเวลแรกและคาในที่ AK Golden Sand ที่ได้ตอนเลเวล100นักโดดร่มหลายคนคงอยากรู้ว่าถ้าเก็บเวลทำเควสสายฟรีก็จะสามารถเก็บได้ถึงเลเวลเท่าไหร่และ Elite สามารถเก็บได้ถึงเลเวลเท่าไหร่มาดูกันถ้าฟรีพาสเก็บแบบทุกเควสซึ่งมีวันละเควสจะได้25 RP ต่อวันและยังมีเควสล็อกอินได้อีก10 RP ทุกวันเควสประจำสัปดาห์ซึ่งไม่นับรวมเควสวีรบุรุษจะมี6เควสต่ออาทิตย์เควสละ30 RP รวมไปถึงรางวัลทำครบ10เควสซึ่งจะได้กล่องที่บรรจุการ์ด RP 100ในแต่ละอาทิตย์ซึ่งซีซั่นนี้ยาวถึง12สัปดาห์เลยทีเดียวก็จะสามารถทำได้ถึง 6,300 RP ซึ่งสามารถรับของในฟรีพาสได้ครบแน่นอนถ้าอัปเกรดแบบ Elite ก็จะได้ RP เพิ่มจากภารกิจวีรบุรุษทำให้สามารถรับ RP ได้เพิ่มรวม12สัปดาห์ก็จะได้รับ RP ถึง 1,140 เลยทีเดียวนั่นหมายความว่าเก็บได้ครบ100เลเวลอย่างแน่นอนยิ่งใครอัปแบบ Elite Pass ก็จะเพิ่มทันที25ระดับเหลือไว้แลกของหลังเลเวลเต็มแล้วเลยทีเดียวซึ่งร้านค้าแรกก็มีชุดเท่ๆไว้ให้แลกอย่างชุดเบสบอลสกินปืนสกายแอลหรือถ้าเหลือเยอะจริงๆก็มาแลกกล่องลุ้นโชคได้อีกของที่ได้ถือว่าคุ้มเลยสำหรับ Royal Pass ซีซั่นนี้สำหรับผมเขาบอกว่าน่าซื้อนะครับของเพียบขนาดนี้สำหรับข้อมูลนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากนี้ไปบ้างถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ